และปิดท้ายท่านผู้ชมครับคุณปรินาไกรคุปต์ค่ะอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะคะพูดคุยกับทีมข่าวการเมืองของเราในรายการออนไลน์ใต้เตียงการเมืองบอกว่า1เดือนของนายกเศรษฐาให้สอบตกเพราะว่าคืออาจจะถูกมองว่าเป็นนายกที่ขยันแต่สิ่งที่ทำคุณปรินาบอกเหมือนสร้างภาพมากกว่าไม่มีผลงานที่จับต้องได้อะไรเดือดขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวเลยนะรู้สึกเห็นนายกทำงานแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะนายกไม่ค่อยจริงใจอ่ะตอนนี้มันมี2เหตุการณ์ที่เป็นแบบ Talk of the Town เลยนะเด็กอายุ14การยิงพารากอนมันเป็น Talk of the Town แล้วเราหันไปดูนายกเขา Take Action ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บไปเอกไปขอโทษทูตที่จีนหลายคนก็มองว่าไวนะคะมันน้ำทั้งนั้นเลยดูขอเทียบเคียงกับอนุทินเลยค่ะเห็นไหมเขาประกาศเลยนะต่อไปนี้ใครไม่มีขึ้นทะเบียนเถื่อนต่อไปนี้จะมีการยกเลิกการครอบครองอาวุธประกาศปัง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 เลยเห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าแอคชั่นของจริงไงเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นแอคชั่นสร้างภาพไปเยี่ยมไปขอโทษใช้สมองคิดว่าผู้นำประเทศเนี่ยจะทำยังไงให้นอกจากไปนั่งคุยกับทูตเขาโทรศัพท์คุยกับทูตเขาเนี่ยมันทำอะไรที่ให้แสดงเห็นถึงความเห็นอกเห็นใจเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะคะมากกว่าการไปเนี่ยสร้างภาพนะคะมันดิฉันส่วนตัวมองว่าเป็นการสร้างภาพเลยภาพอินเสิร์ตผิดนะจริงๆมันต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดเหตุใช่ไหมแต่นี่กลายเป็นฝ่ายค้านนอกสภาไปแล้ว